สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมทุกคนนะครับเข้าสู่รายการอร่อยครับศูนย์รวมความอร่อยที่คุณสัมผัสได้และเรา2คนนะครับเจไดแล้วก็แพรวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับรายการสดของเราทุกวันศุกร์เวลาเที่ยงถึงบ่ายโมงตรงนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมเปิดมาเจอเรา2คนในวันอื่นแปลว่าเป็นเทปรีรันของวันศุกร์ที่ผ่านมานั่นเองค่ะใช่แล้วนะครับสดแบบนี้นะครับตอนเที่ยงถึงบ่ายโมงทุกวันศุกร์นะครับอย่างที่เราบอกกันไว้นะครับว่าสามารถเข้ามาเป็นสมาชิกคลับของเราได้เลยนะครับวิธีการก็ง่ายมากๆนะครับวิธีการก็คือแค่เข้าไปใน Facebook Fanpage นะค่ะของ Food Planet TV นะครับก็จะเข้ามาเป็นสมาชิกได้ก็คือแค่กดไลค์ใช่แล้วค่ะนะครับก็จะมีติดตามข่าวสารต่างๆพิเศษอีกเยอะแยะมากมายนะคะสำหรับสมาชิกคลับของเรานั่นเองแต่ว่าตอนนี้ค่ะเรามีเห็นไหมคะบนหน้าจอเรามี QR code อ้าวหายไปแล้วขออีกทีนึงนะคะ QR code นะคะก็ถ้าคุณผู้ชมนะคะใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยนะคะก็สามารถสแกนแล้วก็เข้าไปถึงเพจของเราได้เลยสำหรับใครที่อยากรู้วิธีการสแกน QR code นะครับไปโหลดแอปพลิเคชันนะครับที่เป็น QR code มาได้แค่นั้นเองก็สามารถสแกนได้เลยใช่แล้วค่ะครับผมสำหรับวันนี้นะครับต้องบอกว่าก่อนที่จะเข้ารายการของเราทั้งหมดเลยนะครับขอท้าความกลับไปหน่อยดีกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วน้องแพรทิ้งท้ายไว้นะครับว่าจะไปเที่ยวหัวหินไปแล้ว3วันอยู่ไหนอยู่นี่อ๋อมีของฝากด้วยแต่ฝากคุณผู้ชมนะคะไม่ได้ฝากพี่เจไดสุดยอดขอบคุณมากนะครับจะบอกว่าไปมาเนี่ยก็ไปกินของอร่อยเยอะมากนะคะก็อย่างเช้ามาเนี่ยก็ไปทานโจ๊กที่เขาว่าร้านดังอยู่ตรงแถวตลาดหัวหินนะคะทานโจ๊กปลาท่องโกอะไรต้มเลือดหมูนะคะมีชาชักกาแฟยกล้ออะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็มีโอกาสไปทานข้าวเหนียวมะม่วงป้าเจือมาด้วยคนเยอะมากคนเยอะมากไม่มีที่จอดรถนะคะแต่ว่าตอนนั้นพี่เจดายบอกให้โทรไปก่อนก็ลองโทรไปจริงๆนะมีคนรับด้วยก็จองไว้ได้จริงๆเขาก็ทำไว้ให้นะคะแล้วก็ซื้อมา3กล่องกล่องละ70บาทครับผมก็สำหรับการไปท่องเที่ยวที่หัวหินของแพนนะครับก็ถือว่าโอเคมากเลยนะได้ไปกินนู่นกินนี่เยอะมากวันนั้นตลอดกินเลยนะคะแล้วก็เลยได้น้ำองุ่นนะคะมาฝากคุณผู้ชมด้วยซึ่งอันนี้ก็เป็นพาสเจอร์ไลซ์มานะคะเก็บได้1ปีนะคะก็จากหัวหินฮิลส์วายาดนะคะจะเป็นไร่องุ่นนะคะเขาก็มีน้ำองุ่นเนี่ยจำหน่ายด้วยก็มีไวน์ไวน์ขาวไวน์แดงอะไรเยอะแยะมากมายไม่ต้องถามไวน์เดินทางมาถึงไหนไม่ถึงหมดแล้วนั่นไงสุดยอดมากๆเลยนะครับเอาเป็นว่าวันนี้นะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับน้องแพรเกิดมาขนาดนี้ว่าเฮ้ยไปเที่ยวหัวหินมาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าให้น้องแพรเป็นคนตั้งคำถามประจำสัปดาห์นี้ดีกว่าได้ค่ะก็งั้นแพรจะให้ผู้โชคดี2ท่านละกันนะคะท่านละ2ขวดนะคะสำหรับคำถามเนี่ยจะถามว่าคุณผู้ชมเนี่ยมีวิธีการหั่นหัวหอมอย่างไรไม่ให้น้ำตาไหลไม่ให้แบบแสบตาน้ำตาไหลครับของรางวัลของเราวันนี้นั่นก็คือน้ำองุ่นนะคะจากหัวหินฮิวไวยานะคะ2ท่านท่าละ2ขวดครับผมถ้าเป็นผมนะสำหรับคำถามนี้นะครับหั่นหัวหอมอย่างไรไม่ให้น้ำตาไหลใช่ไหมค่ะผมก็ใช้คนข้างๆไปหอมหั่นไม่ใช่หอมไปหั่นโอ้อาจจะให้ผู้หญิงหอมอ่ะเฮ้ยหั่นให้หน่อยดิเราไม่อยากน้ำตาไหลไม่อยากเสียน้ำตาไงต้องอ้อนด้วยปะก็แล้วแต่คนนะครับว่าคนได้คนนั้นนะเป็นใครอ๋อนิสัยไม่ดีเลยใช้คนอื่นของเราหั่นเองแต่วิธีของเราคือก็ไม่ให้น้ำตาไหลก็ไม่ต้องลืมตาสิคะก็หลับตาแต่เดี๋ยวจะน้ำตาไหลเพราะว่าไม่ใช่เพราะหัวหอมนะครับนิ้วหายใช่ครับเพราะนิ้วหายมันต้องโดนสักชิ้นหนึ่งนะเพราะฉะนั้นนะครับใครที่อยากจะโทรเข้ามาร่วมแชร์ความคิดเห็นกับเราแบบนี้ได้นะครับก็หมายเลขโทรศัพท์024033493นั่นเองค่ะก็มีคำถามนะคะถามอีกครั้งหนึ่งว่าหั่นหัวหอมอย่างไรไม่ให้น้ำตาไหลนะคะใครมีวิธีการแบบว่าเด็ดๆเนี่ยก็เอามาแชร์กันละกันนะคะใช่นะครับเอาล่ะเข้าสู่ช่วงแรกของเรานะครับเป็นช่วงอร่อย Around the World นั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยก็มีเรื่องราวมาฝากกันด้วยใช่ไหมครับน้องแพใช่แล้วค่ะเราก็จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเที่ยวงานเทศกาลอาหารไทยนะคะที่จัดขึ้นณลานกิจกรรมเซ็นทรัลเวิลด์นะคะก็จัดบริเวณด้านนอกนะคะระหว่างวันที่13ถึง16มิถุนายนนี้ซึ่งวันนี้ก็วันที่14แล้วนะคะเสาร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ใครว่างก็แวะไปกันนะคะที่ลานเซ็นทรัลเวิลด์นะคะซึ่งงานนี้นะคะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Easy Tasty Street Foods นะคะซึ่งนำเสนอจุดเด่นของประเทศไทยที่ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถได้มาลองรับประทานอร่อยนะคะได้ตลอด24ชั่วโมงตามท้องถนนทั่วไปเพื่อร่วมอนุรักษ์สืบสานความเป็นไทยแล้วก็คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์อาหารไทยที่แสดงถึงคุณค่าของความเป็นชาติไทยนั่นเองนะคะก็จะมีร้านอาหารนะคะซึ่งเป็นไฮไลท์เลยนะคะสตรีทฟู้ดเนี่ยจัดมีร้านอาหารจากย่านต่างๆนะคะชื่อดังทั่วกรุงเทพมาร่วม
ประมาณ50ร้านด้วยกันโหน่ากินมากดูจากภาพนะแต่รูปนะครับที่มามีทั้งของข้าวของหวานมีไอศกรีมด้วยเทียบเลยอ่ะไม่ใช่แค่อาหารอย่างเดียวมีไอศกรีมเห็นแล้วเราต้องไปแล้วค่ะต้องไปแน่นอนเสาร์ที่นี้ว่างไหมก็ไม่ว่างก็ต้องว่างนะชวนจ๋าไปเดินเล่นก็ได้นะจ๋าเราต้องไปกินนะครับแล้วก็ไปออกกำลังกายเพิ่มเติมเรื่องออกกำลังกายเดี๋ยวไว้ทีหลังเอ้ยยังไงอ่ะติดเลทหรือเปล่าเนี่ยไม่ออกกำลังกายคือแบบว่าเบิร์นออกไงเพื่อวันต่อไปเราจะได้ไปหาอะไรอร่อยๆลงท้องได้ฟิตเนสฟิตเนสนะใช่ถูกต้องแล้วนะครับอ่ะสำหรับข่าวของผมกันบ้างนะครับข่าวของผมเนี่ยเป็นเรื่องราวของการผสมผสานนะครับนวัตกรรมทางอาหารนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าระหว่างขนมครกนะครับกับหอยถ้าเอามาฟีเจอริ่งกันจะเป็นยังไงฟีเจอริ่งเลยเหรอสุดท้ายออกมานะครับมันก็คือหอยครกทะเลนั่นเองอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าที่ตลาดนัดรถไฟสงขลานะครับมีลูกค้ามายืนรอเยอะมากนะครับจากรูปที่เราเห็นกันตรงนี้เนี่ยรอซื้อนะเรียกว่าทุกวันด้วยนะครับที่เป็นสภาพแบบนี้แล้วก็รายได้นะครับสร้างได้อย่างงามมากเลย10ปีมาแล้วนะครับสำหรับการทำไอ้หอยครกทะเลเนี่ยแหละแล้วก็เป็นการพัฒนาความอร่อยจนลูกค้าติดใจด้วยนะครับนายกิติทัศน์นะครับแล้วก็นางจันจิรานะครับเลขาสมนะครับสองสามีภรรยาเนี่ยชาวจังหวัดสงขลาเป็นเจ้าของร้านนะครับกิติทัศน์หอยครกเขาบอกว่าตนมาเปิดร้านหอยครกทะเลในตลาดนัดรถไฟนะครับเขตเทศบาลนครสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาได้รับความสนใจจากลูกค้าเป็นจำนวนมากขายไม่ทันกันเลยนะเนื่องจากเป็นหอยครกทะเลเจ้าเก่านะครับที่มีพัฒนาการด้านรสชาติความอร่อยนะครับจนลูกค้าติดใจโดยมีความคิดที่เริ่มมาจากขนมครกญี่ปุ่นแล้วก็เป็นการพัฒนารสชาติให้เข้ากับคนไทยนั่นเองแล้วก็เลยเอาขนมครกไทยเนี่ยโบราณมาผสมผสานกันจนได้รับการยอมรับจากลูกค้าตลอดมาแล้วก็ยังมีอัธยาศัยที่ดีด้วยนะครับสองสามีภรรยาที่เป็นกันเองกับลูกค้าด้วยทำให้ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยทีเดียวแล้วก็ต้องบอกว่าหอยครกทะเลเนี่ยมีทั้งกุ้งมีทั้งหอยแมงภู่นะครับแล้วก็มีทั้งปลาหมึกด้วยราคาก็มีให้เลือก3แบบก็คือ20 25แล้วก็30บาทไม่แพงเลยใช่นะครับเรียกว่าสร้างรายได้ได้เลยนะอยากกินอ่ะหิวเลยปกติที่เรากินมีแต่อะไรนะถั่วข้าวโพดต้นหอมเผือกอันนั้นจะเป็นขนมครกธรรมดาทั่วไปแต่ว่าไปหัวหินได้กินขนมครกชาววังด้วยนะเอออร่อยน่าฉ่าแต่ฝากไม่ได้นะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเย็นก็ได้นะเดี๋ยวผมบ้านผมมีไมโครเวฟผมทนได้ไมโครเวฟเลยเหรอเขาแบบต้องใช้ตรงใช้เตาพี่จะไมโครเวฟเลยเหรอเดี๋ยวมันเสียรสชาตินะแล้วถ้าฝากเนี่ยผมก็กินได้หมดทุกอย่างครับเอาเป็นว่าถูกมากนะคะใครที่ยังไม่เคยลองกินที่อยู่สงขลาหรือว่าแวะเวียนไปเที่ยวเนี่ยก็ลองไปชิมกันดูนะคะน่าทานมากหูตัวเบลเริ่มนะคะใช่ครับอีกหนึ่งเรื่องราวมาฝากกันด้วยนะครับช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงหน้าฝนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องสุขภาพนะครับก็ต้องดูแลกันอย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษเลยใช่นะครับนอกจากการออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรงการพักผ่อนแล้วอาหารการกินก็สำคัญเหมือนกันผมมีวิธีการดูแลสุขภาพนะครับด้วยการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับนอกจากทำให้ร่างกายสุขภาพของเราดีแล้วเนี่ยยังแก้หวัดได้นะแก้หวัดได้คือหวัดเนี่ยจริงๆทานยาหรือว่าอะไรมันก็หายเองได้นะพี่แต่ว่าคือมันก็สร้างความน่ารำคาญในการที่เราจะทำงานหรือว่าเรียนมันก็ทำอะไรลำบากอ่ะมันอึดอัดนะมันรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันท้อแท้ขนาดนี้วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการเลือกกินเพราะอะไรไงเราก็ต้องกินอาหารอยู่แล้วใช่แล้วค่ะก็เลือกอาหารที่จะช่วยบำรุงรักษาบรรเทาอาการโรคนี้นะคะมาดูดีกว่านะคะเมนูแรกนะคะเป็นเมนูแกงส้มต้านหวัดนะคะก็เป็นอาหารไทยๆของเรานี่แหละนะคะนิยมรับประทานนะคะในช่วงที่อากาศเนี่ยเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็จะมีถ้าทานเมนูแกงส้มต้านหวัดนะคะก็จะมีส่วนผสมของผักหลากหลายชนิดด้วยกันที่จะสามารถต้านไข้หวัดได้นะคะอย่างเช่นแกงส้มดอกแคแกงส้มผักต่างๆนะคะก็จะมีวิตามินซีแล้วก็วิตามินอื่นๆอีกหลายชนิดนะคะที่ช่วยต้านหวัดรวมไปถึงเครื่องสมุนไพรนะคะที่เป็นส่วนผสมนะคะของน้ำพริกแกงไม่ว่าจะเป็นกระเทียมนะคะหอมแดงพริกแห้งกระชายนะคะก็จะทำให้จมูกของเราเนี่ยโล่งขึ้นแล้วก็ต้านหวัดได้ดีทีเดียวค่ะใช่อย่างเมื่อกี้ที่เห็นภาพกันไปนะครับก็มีทั้งเมนูต้มยำนะครับเมนูแกงเลียงนะครับอย่างต้มยำเนี่ยเขาบอกว่ามีส่วนประกอบของเครื่องเทศนะครับแล้วก็สมุนไพรเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียมพริกมะนาวนะครับเรียกว่าทั้งรสชาติจัดจ้านแล้วก็จะทำให้โล่งจมูกเวลาที่รับประทานด้วยนะครับอุ่นร่างกายแล้วก็ละลายเสมหะนะครับส่วนแกงเลียงเนี่ยก็จะเป็นส่วนประกอบที่เป็นพืชผักหลายชนิดมีวิตามินแร่ธาตุต่างๆนะครับแล้วก็ช่วยให้อบอุ่นร่างกายเช่นเดียวกันคล้ายๆกันกับต้มยำค่ะก็รวมไปถึงเมนูผัดกระเพราอาหารที่แบบว่าสั่งทานกันในชีวิตประจำวันเลยแหละเมนูสิ้นคิดนี่แหละนะคะก็สามารถต้านหวัดได้ด้วยนะคะมีทั้งใบกระเพราพริกแล้วก็กระเทียมนะคะรวมไปถึงเมนูน้ำพริกต่างๆอันนี้แนะนำเลยนะคะเป็นเมนูยอดนิยมของคนไทยที่มักทานคู่กับผักต่างๆก็เช่นเดียวกับ
จานอื่นๆนะคะที่มีทั้งผักทั้งสมุนไพรนะคะมีมะนาวมีพริกหัวหอมนะคะที่มีความเผ็ดร้อนเนี่ยก็ต้านหวัดได้ดีทีเดียวค่ะใช่นะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับเอามาฝากกันแต่ก่อนที่เราจะไปพักเบรกกันแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเรามีช่วงว้าวอร่อยใช่ไหมใช่ค่ะมีทีเด็ดมาฝากแน่นอนแต่สำหรับช่วงนี้ขอทิ้งท้ายกันด้วยคำถามก่อนดีกว่าคำถามประจำสัปดาห์ของเรานะครับคือต้องบอกว่าเราเนี่ยจะมีการพาคุณผู้ชมนะครับผู้ชมดีที่ร่วมสนุกกันใน Facebook Fanpage ของเราเนี่ยประจำเดือนพี่ใช่ประจำเดือนนะก็จะพาไปรับประทานอาหารตามที่ต่างๆนะครับอย่างครั้งนี้เนี่ยเป็นโรงแรม Millennium Hiltonค่ะนะครับที่อยู่แถวเจริญนครนะครับแล้วก็เป็นห้องอาหารที่เป็นห้องอาหารจีนเกี่ยวกับพวกบุฟเฟ่ต์เต็มสั่งชื่อว่าห้องอาหารหยวนห้องอาหารหยวนค่ะก็จะมีคำถามประจำเดือนมาฝากคุณผู้ชมนะคะซึ่งที่สำคัญคือเบรกสุดท้ายในวันนี้นะคะเราจะมีการเฉลยผู้โชคดีที่จะได้ไปรับประทานอาหารที่ไคเซนซูชิแอนฮิบาชินะคะสองท่านด้วยกันนะคะซึ่งกูรูของเราเนี่ยมาเฉลยเองเลยใช่นะครับแต่ว่าคำถามของเราอันล่าสุดนี้เลยนะครับเรามาบอกกันเลยดีกว่าว่าคำถามของเราก็คือเชฟนะครับมาจากประเทศอะไรนะครับสำหรับเชฟที่ประจำอยู่ที่ร้านอาหารห้องอาหารหยวนนะคะว่าเชฟเนี่ยเป็นคนประเทศอะไรนะคะที่จะเป็นคำถามสำหรับเดือนถัดไปกิจกรรมเดือนถัดไปนะคะก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยจดคำถามไว้ให้ดีๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะแทรกคำตอบไว้ในความรู้ของเราละกันนะคะก็ใครจดไวตอบก่อนอาจจะมีสิทธิ์ก่อนนะถูกต้องแล้วนะครับช่วงนี้ไปพักกันแป๊บนึงครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพร้อมกับช่วงของว้าวอร่อยค่ะเอาละครับกลับเข้ามาอยู่กับเราสองคนเช่นเคยนะครับกับรายการอร่อยขับนะครับและช่วงนี้ว้าวอร่อยว้าวอร่อยนะคะก็มีอะไรอยู่ตรงหน้าของเราเยอะแยะไปหมดเลยนะคะช่วงนี้มีอะไรมาแนะนำคะพี่เจไดแน่นอนนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมีวิธีการนะครับในการทำอาหารภายใน5นาทีที่จะทำให้อร่อยจะทำง่ายๆแบบไหนนะครับติดตามกันให้ดีแล้วกันสำหรับเบรกนี้นะครับแต่ที่แน่ๆก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามารับสายกันก่อนดีกว่านะครับเป็นเรื่องราวของคำถามประจำวันหัวข้อของเราในวันนี้คือหั่นหอมอย่างไรไม่ให้น้ำตาไหลนั่นเองนะคะอย่างแพ้ก็หลับตาเอานะคะผมก็ฝากน้องแพ้ไปหั่นแล้วกันนั่นไงใช้งานอ่ะเดี๋ยวคิดตังเลยให้มันได้อย่างนี้สิถ้าสายของเราพร้อมแล้วนะครับสามารถโทรมาได้เลยนะ024033493นะครับของรางวัลของเราวันนี้มาไกลจากหัวหินค่ะก็ตอนนี้มีสายแล้วหรือยังคะมีสายนะมารับสายกันเลยค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับพิรัตครับโทรมาจากที่ไหนครับผมภาษีเจริญครับภาษีเจริญเนาะก็อยู่ในกรุงเทพของเรานี่เองค่ะวันนี้นะครับมีเคล็ดลับไหมครับวิธีการหั่นหัวหอมยังไงที่จะทำให้ไม่น้ำตาไหลน้ำตาไม่ไหลสิน้ำตาไม่ไหลครับก็ปอกหอมแล้วก็แช่น้ำค่ะล้างเสร็จแล้วก็แช่น้ำทิ้งไว้สักครู่หนึ่งแล้วค่อยมาปอกครับอ๋อแช่น้ำก่อนแล้วค่อยมาปอกแต่ทีนี้ไอ้น้ำที่มันทำให้เราแสบมันก็อยู่ข้างในไม่ใช่เหรอคะครับแช่น้ำลงไปแล้วมันจะหายไปครึ่งหนึ่งครับอ๋อมันจะแตกจางครับเอาล่ะได้อีกหนึ่งสูตรแล้วนะคะเดี๋ยวเราหาหอมแบบนี้เดี๋ยวลองทำเลยแล้วกันนะคะวันนี้เดี๋ยวโอเครับของรางวัลของเราไปนะครับเป็นเสื้อจากฟู้ดแพลเน็ตนะครับขอบคุณนะครับค่ะสวัสดีครับง่ายๆแค่นี้เองนะครับถ้าใครที่มีเคล็ดลับอะไรก็สามารถโทรเข้ามาแชร์กันได้นะครับทาง024033493นั่นเองใช่แล้วค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเราก็จะมาทำอาหารจานเด็ดนะคะที่เสร็จภายใน5นาทีโดยคุณผู้ชมทางบ้านนะคะซึ่งจะบอกเลยว่าถ้าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยมีเมนูจานเด็ดที่สามารถทำเสร็จภายใน5นาทีเนี่ยก็สามารถมาร่วมรายการกับเราได้ด้วยนะคะใช่นะครับมาแชร์กันได้สามารถโทรมาได้นะคะที่024033493นะคะไม่แน่ว่าสัปดาห์ต่อไปอาจจะเป็นคุณก็ได้ครับผมไม่ว่าจะเป็นเมนูไหนนะครับบอกเข้ามาได้เลยเรามีครัวตรงนี้พร้อมอยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้นะครับผมว่ามาแล้วนะครับแขกรับเชิญของเรานะครับขอเชิญครับคุณจันทรัตน์นะครับจิระบุญญานนท์นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้นะครับนี่แหละเรียกว่าพี่จันใช่ไหมครับพี่จันครับผมพี่จันนะครับจะมาทำเมนูนึงนะครับให้กับพวกเราได้ชิมกัน5นาทีอันนี้นี่ต้องบอกว่าอร่อยแน่นอนค่ะมั่นใจเลยเมนูชื่อว่าอะไรคะยำผักกระเฉดยำผักกระเฉดลุยทะเลแน่นอนต้องมีโอ้โหเครื่องทะเลเพียบมีหมึกมีกุ้งนะคะผักกระเฉดต้องแบบเป็นยอดๆด้วยนะปกติใช่ค่ะปกติเราไปทานที่ร้านแล้วแบบ
ผักมันจะเคี้ยวไม่ได้ใช่ค่ะเสียดายที่ต้องเป็นยอดเพราะอะไรอ่ะเพราะมันจะนิ่มใช่ไหมใช่แล้วก็เออถ้าเป็นแข็งๆอ่ะเราต้องคายกามกันออกมันลงท้องไม่ได้จริงเหรอเออมันกลืนไม่ได้ผมกินผมไม่เคยรู้เลยว่ามันนิ่มมันแข็งอ่ะผมพยายามไม่ทานแน่เลยไม่ผมไม่เคี้ยวผมกลืนเลยอย่างนั้นเลยนะคะคนหรือเปล่าเป็นสูตรแบบนี้เคี้ยวไม่เกิน3กลืนทุกทีเลยนะครับวันนี้พี่จันนะครับจะมาลงมือทำให้พวกเราได้ดูกันนะครับก่อนอื่นถามก่อนดีกว่าว่าเครื่องปรุงมีอะไรบ้างเอ่ยอันดับแรกก็ต้องเป็นกระเฉดต้องเป็นยอดอ่อนๆครับ2คือหอมแดงครับมะนาวมะเขือเทศพริกแล้วก็หมูสับแล้วก็ปลาหมึกครับแล้วก็กุ้งค่ะแล้วก็วุ้นเส้นค่ะจะใส่ก็ได้นะคะไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่คนชอบอย่างน้ำแข็งทำอะไรพี่เอามาไว้เวลาเราลวกผักกระเฉดใช่ไหมคะแล้วก็ใส่ผักกระเฉดเวลาลวกเสร็จแล้วมันจะไม่จะทำให้ผักกระเฉดจะทำให้ผักกระเฉดเนี่ยยังคงเขียวแล้วก็กรอบเวลาเหมือนเก็บไว้ได้นานแล้วก็จะยังสีสวยปกติแล้วแบบถ้าเกิดลวกเลยเนี่ยเราไม่ได้ใส่น้ำแข็งเนี่ยมันจะสีดำๆเนาะไม่ค่อยสวยอ่ะอ๋อใช่แล้วสองอันนี้อะไรครับอันนี้มีค่ะอ๋อน้ำปลาค่ะแล้วก็เคล็ดลับที่นี่คือกระเทียมดองค่ะกระเทียมดองใช่ค่ะจะช่วยให้ในเรื่องของเฟรชเวลาเราทานก็จะอันนี้นี่คือใช้น้ำหรือว่าใช้เป็นตัวกระเทียมเป็นตัวน้ำอะค่ะแต่ว่าใส่กระเทียมมาด้วยให้รู้ว่าเป็นน้ำกระเทียมดองโอเคไม่เกิน5นาทีนะพี่เสร็จเรียบร้อยโอเคนะคุณลองไหมเอาเถอะแกผมมาทานอาหารนิดหน่อยหลับตาหันได้ไหมอะถ้าพร้อมแล้วนะครับเชิญพี่จันเลยดีกว่านะครับ5นาทีนะครับก็จะเป็นยังไงกันบ้างค่ะก่อนอื่นต้องปรุงก่อนนะวันนี้ตัวชอบเลยนะหมูสับเป็นผมใส่หมดเลยเดี๋ยวก่อนหั่นพริกก่อนปกติพี่ทานเผ็ดไหมครับทานเผ็ดไหมคะพอได้แล้วแต่คนนะคะแต่ว่าไม่มากกี่เม็ดถึงเรียกว่าเผ็ดผมไม่แล้วแต่พริกอะค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเราหั่นแบบเนี้ยมันก็จะไม่ค่อยเผ็ดเพราะว่าถ้าเกิดเราตำอะค่ะจะเผ็ดใช่ค่ะครับผมถ้าหั่นแบบนี้ก็จะแบบไม่ค่อยเผ็ดแต่ว่ามันก็จะสวยงาม ก็มะนาวพริกต่อไปมะนาวค่ะจะเกิน5นาทีไหมเนี่ยผมเชื่อมือพี่แล้วขอเปิดไว้นะคะเอาเลยครับอันนี้ต้องเป็นน้ำที่เดือดแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวจะลวกเป็นเวลาหมูสับพริกมะนาวตามความชอบตามราคาที่เราอยากจะทานใส่ว้าวด้วยน้ำกระเทียมดองรสชาติจะเป็นยังไงน้ำกระเทียมต้องจะออกแบบต้องเปรี้ยวๆหวานๆนะคะพร้อมโอเคนะคะใส่กุ้งไปเลยหมดเลยหูสะใจปลาหมึกใส่หมดไหมแล้วตุ๊กตาผมพูดไปเดี๋ยวจะน้ำลายไหลแล้วยาน้ำลายไหลแล้วนะสะใจใส่หมดเลยเนาะโอ้โหจัดเต็มจัดเต็มเลยโอ้ยของชอบถ้าตอนนี้ตะกล้องของมือสั่นก็อย่าว่ากันนะนี่แล้วก็คลุกแบบนี้คลุกก่อนมากนะครับค่ะค่ะเดี๋ยวน้องแพรเตรียมจานเลยใกล้ละก่อนนะคะนะคะคุณผู้ชมทางบ้านก็นะคะดูไปก็ถ้ามีสูตรเด็ดนะคะจานเดียวจานเด็ดเสร็จใน5นาทีเนาะก็สามารถเข้ามาโชว์เมนูอาหารสูตรเด็ดโชว์ฝีมือได้ในรายการของเราด้วยนะคะก็โทรมาลงทะเบียนกันได้เลยที่024033493นะคะตอนนี้ก็ผมได้เลยเนาะหรือว่าอยากจะมาแชร์วิธีการนะคะหั่นหอมอย่างไรนี่นะคะพี่จันกำลังหั่นอยู่หั่นหอมอย่างไรไม่ให้น้ำตาไหลนะคะน้ำตาไหลไหมพี่ไหลไหมคะไม่ไหลอะค่ะนี่มือโปรแล้วถ้าอย่างเราดิไม่เหลือไหลตั้งแต่เอามีดช็อตลงมาแล้วก็โดนนิ้วเคล็ดลับคือแบบว่าถ้าเกิดเราหั่นแล้วเพื่อจะสวยงามเราก็จะทำแบบนี้ค่ะอ๋อแช่น้ำค่ะแช่น้ำให้แบบออกตัวเวลาเราใส่ยำไปแล้วก็จะดูน่าทานให้ออกมาเป็นแว่นๆให้มาเป็นวงๆใช่แล้วถ้าไม่แช่น้ำมันเอาไม่ออกใช่ไหมคะไม่อะค่ะแล้วจะไม่สวยอะค่ะมันอันนี้มันจะดูแบบเด้งๆขึ้นเห็นไหมคะแม่บ้านแม่ครัวใช่เราก็ถนัดกินอย่างเดียวใส่เลยถนัดอ้อนคนข้างๆละสินะจริงโหนี่รู้สถานการณ์เลยนะอ้าวไม่รู้ได้ไงล่ะแหม
คค่ะขนาดนี้แล้วไปนั่นไงผักกระเฉดแล้วนะเอาล่ะนี่พระเอกละผักกระเฉดนะครับค่ะต้องเอาก้านก่อนนี่ดูอ่อนจริงนะจากสีนี่รู้เลยค่ะทำไมต้องเอาก้านลงก่อนเพราะก้านจะแข็งกว่าใบนะคะค่ะเราต้องมาให้ทุกคนกินก่อนค่ะหอมอ๋อลวกแค่แป๊บเดียวค่ะแป๊บเดียวถ้าลวกนานนี่เป็นไงคะก็จะไม่สวยอะค่ะมันจะเหี่ยวค่ะต้องแบบแป๊บแป๊บอันนี้คือน้ำเย็นค่ะน้ำเย็นน้ำเย็นที่มีน้ำแข็งใช่แล้วแล้วก็เอาออกก่อนนะอ๋อแช่แป๊บเดียวเหมือนกันค่ะโอ้มันเขียวสดมากเลยอะค่ะจริงๆต้องมีตะแกรงลวกแป๊บเดียวแล้วก็แช่น้ำแป๊บเดียวค่ะแป๊บเดียวค่ะแล้วก็เอาออกน้ำร้อนแป๊บน้ำเย็นแป๊บเจอเครื่องของเราไปทีผักเหลือนิดเดียวหนึ่งนะคะแต่มันยังสวยอยู่จริงนะสวยอยู่ใช่คีบเสร็จขามากเหลือเส้นเรียบร้อยแล้วตรงนี้เราปิดเตาได้เลยนะใส่กระเฉดเลยนะคะก็อย่าเพิ่งนะคะหน่อยวุ้นเส้นนิดนึงอ๋อหรือวุ้นเส้นวุ้นเส้นอีกถ้าใครชอบก็ใส่วุ้นเส้นใครชอบใส่วุ้นเส้นหมดเลยเยอะมากเลยอันนี้ก็ไม่นานเลยค่ะไม่นานค่ะอุ้ยใส่แล้วแล้วแต่คุณชอบอย่างนี้ไหมครับว่าชอบค่ะแล้วแต่คุณชอบเหนียวเหนียวแข็งแข็งใช่ค่ะถ้าบางคนเขาชอบมาม่าก็ใส่มาม่าเอาละครับระหว่างตอนนี้นะครับเดี๋ยวให้พี่จันนะครับได้ปรุงอาหารให้เสร็จก่อนแล้วก็มีหนึ่งสายเข้ามาอยู่กับเราแล้วนะครับเป็นเทคนิคในการหั่นหอมนั่นเองนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับศิริรัตน์ค่ะครับผมวันนี้มีเทคนิคอะไรในการหั่นหัวหอมให้ไม่น้ำตาลครับก็ก่อนจะหั่นนะคะก็เอาแช่เข้าช่องฟรีซอะค่ะสักแป๊บนึงไม่กี่นาทีนะคะค่ะน้ำของมันจะไม่พุ่งนะคะเวลาที่เราหั่นนะคะมันจะแข็งตัวในหรือว่าเวลาที่เราปอกเปลือกอะค่ะเราก็ปอกในน้ำอะค่ะปอกในน้ำอ๋อคือเอาน้ำหรือว่าเอาความเย็นเนี่ยมาทำให้ไอ้ตัวน้ำของมันเนี่ยมันจับตัวเป็นก้อนกันทำให้แบบมันจะได้ไม่กระเด็นมาตาอ๋อนี่คือเคล็ดลับเนาะอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะเดี๋ยวลองนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะครับนะคะขอบคุณค่ะน้ำอุ่น2ขวดใช่รับของรางวัลของเราไปเลยนะครับขอบคุณค่ะเอาล่ะกลับมาที่ยำกลับมาที่ยำของเรากลิ่นหอมหอมเนาะค่ะอ๋อนี้คลุกไปเลยไม่ต้องโรยใช่ไหมคะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจับใส่จานเลยสุดยอดเครื่องแน่นมากแน่นมากแน่นมากจนแบบว่าจานเราเล็กไปแล้วอะล้นอะช่วยกับเต็มตรงนี้เลยนะคะค่ะครับผมก็เป็นอาหารที่ทำได้ง่ายๆนะครับภายใน5นาทีนะครับคุณผู้ชมคนไหนที่คิดว่าเรามีความสามารถทางด้านการทำอาหารเมนูไหนก็ตามนะครับอยากพรีเอทกันได้เต็มที่เลยนะครับโทรเข้ามาได้เลย024033493นั่นเองเอาละโอ้โหจานเล็กไปเลยนะค่ะเนี่ยโอ้ต้องอย่างนี้ดิสะใจสะใจจริงนะเนี่ยเดี๋ยวเราอร่อยครับต้องกินแบบนี้ด้วยนะพี่จะได้แบบว่าหลายๆคนรุมกันทานเนี่ยอร่อยใช่โอ้โหเลิศแต่ถ้าใครเผลอปั๊บผมจับใส่ถุงเลยนะนั่นไงเก็บถุงก่อน พระเอกไว้ข้างบน อ่ะผมว่าน้องแพรสาวๆต้องชอบกินยำอยู่แล้วปกติชอบให้หนูอ้วนตลอดเลยอ่ะไหนว่าชอบหมูสับไงแน่นอนให้หนูชิมนี่หนูไม่ใช่แค่ชิมนะนี่คือน้องแพรให้ชิมไงแต่พี่คือดุยเลยเอาพี่รอหลังไมค์เหรอถูกไม่ได้นะใครชิมก่อนเดี๋ยวหนูแบบสร้างอาณาเขตพื้นที่ไว้ก่อนโอ้โหทำเหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ได้อ่ะลองชิมกันเลยดีกว่ามาชิมน้ำมาชิมกันนี่ก็คือเมนูนะคะยำผักกระเฉดลุยทะเลลุยทะเลอ่ะเดี๋ยวถือให้อ่ะพี่จะได้ชิมเลยชิมน้ำผมขอต้องหมูสับนะหมูสับด้วยดิหมูแล้วหมูสับอยู่ในปลาหมึกอ่ะคิดภาพดิกระเฉดด้วยตักไม่ขึ้นอ่ะ
อร่อยสั่งไม่ขึ้นอ่ะไหนผักกาดเฉดนี่เป็นพระเอกต้องกินผักกาดเฉดด้วยนะกรอบจริงไม่เหนียวเลือกยอดอ่อนๆแล้วก็ลวกน้ำร้อนแป๊บนึงน้ำเย็นแป๊บนึงก็จะได้กระเฉดที่หน้าตาดูดีแล้วก็สุดยอดแบบนี้อร่อยมากนะครับเอาเป็นว่าสำหรับเบรกนี้นะครับเดี๋ยวเราสองคนสามคนนะขอตัวไปจัดการอาหารตรงนี้ก่อนเลยด้วยดีกว่านะแล้วก็ไหนๆพี่จันก็มานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีของมอบให้เล็กๆน้อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเสื้อครับนี่เสื้อเป็นที่ระลึกจากฟรุตแพนเน็ตทีวีของเรานี่ครับใครเอาไปแอบเสื้อพร้อมกับผ้ากันเปื้อนด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับเอาละครับสำหรับเบรกนี้นะครับเดี๋ยวเราไปพักกันแป๊บนึงเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาเป็นเรื่องราวของอาหารที่เรียกว่าอลังการมากๆอลังการจนแบบคุณผู้ชมทุกคนต้องตกใจอ่ะเป็นราดหน้าไฮโซว้าวจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าครับค่ะโอ้โหอลังการนะเปิดมาสำหรับเบรกนี้อร่อยชัวร์ทั่วไทยนะครับเรียกว่าเห็นอาหารที่อยู่ตรงหน้าแล้วแบบโอ้โหนี่คือราดหน้าที่ไฮโซที่สุดในชีวิตเท่าที่ผมเคยเจอขอผ้าเช็ดปากหน่อยค่ะน้ำลายหกไปถึงพื้นเตรียมกันแล้วค่ะเนี่ยสุดยอดเลยนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นช่วงที่เราจะเสาะหาร้านอาหารต่างๆนะครับเจ๋งๆทั่วไทยเลยตามชื่อช่วงเราอร่อยชัวร์ทั่วไทยเนี่ยมาให้คุณผู้ชมนะครับได้ลองกันค่ะแล้วตอนนี้นะคะเจ้าของเมนูจานนี้นะคะก็นั่งอยู่กับเราแล้วนะคะพี่ปุ๊บปั๊บสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับพี่คำถามแรกเลยพี่ชื่อพี่ก็สะดุดหูแล้วอ่ะ ใครเป็นคนตั้งอ่ะพี่ชื่อปุ๊บปั๊บอ่ะอ๋อคุณพ่อคุณแม่พี่มีที่มาที่ไปไงเคยถามพ่อแม่ว่าทำไมแบบ ต้องปุ๊บปั๊บด้วยผมไม่เคยถามนะแต่ตอนเกิดมาเห็นแม่บอกว่าตัวเท่าขวดเป๊ปซี่ขวดเล็กอ่ะแล้วทำไมตอนนี้ช่วยเองนะพี่เกิดเท่าโอ้ประมาณว่าจะไม่รอดเอาอะไรเงี้ยอ๋อแล้วตอนนี้เกิดอะไรขึ้นตอนนี้ก็ไม่รู้กันเกิดอะไรไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันคล้ายๆกับตอนเกิดนะครับพี่ปุ๊บปั๊บครับพี่ปุ๊บปั๊บนี่คือเจ้าของร้านร้านชื่อว่าแปะราดหน้ามหาชนครับแปะราดหน้ามหาชนแล้วทำไมไม่เป็นชื่อปุ๊บปั๊บราดหน้ามหาชนนะพี่โอ้ยใครจะรู้จักแล้วพี่แล้วทำไมชื่อแปะอ๋อชื่อพ่อมาตั้งเขาบอกว่าสิริมงคลหน่อยอ๋อคือจริงคือเราทำรุ่นเราเนี่ยแหละแต่ว่าใช้ชื่อพ่อมาตั้งชื่อพ่อมาตั้งเป็นแปะร้านหน้ามหาชนอ่ะเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะร้านนี้อยู่ที่ไหนหลายๆคนถามมาพอเห็นเครื่องแบบนี้แล้วร้านผมอ่ะใช่ร้านแปะร้านหน้าถนนสนามบินน้ำครับนนทบุรีนนทบุรี46ครับผมเข้ามาประมาณนัก200เมตรอยู่ขวามือค่ะถ้าใครที่ไปไม่ถูกเบอร์โทรศัพท์ครับ0825968458ครับนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวเราจะมารู้กันแล้วล่ะเลยว่าแปะราดหน้ามหาชนนี่เขามีทีเด็ดยังไงคะจานใหญ่เท่านี้นี่ราดหน้าหรอคะหรือว่าเอารวมทะเลมาวางไว้อันนี้คือมันคืออะไรอันนี้คืออันนี้ที่ในที่ร้านผมชื่อราดหน้าซีอู๊ดครับซีอู๊ดคืออะไรคะในความต้องการผมก็คือแบบรวมของทะเลของนอกของในบ้านเราเนี่ยแหละทุกอย่างเนี่ยให้แบบเต็มที่เลยอย่างเงี้ยเหมือนเป็นเจ้าสมุทรอะไรประมาณนี้พี่อันนี้คือหนึ่งจานหนึ่งจานนี่ไม่ได้โชว์ใช่ไหมครับเนี่ยนี่อย่างนี้เลยนี่ของจริงเลยนี่คือหนึ่งจานที่ขายที่ร้านครับโอ้โหพี่คิดได้ไงก็ส่วนหนึ่งตอนแรกผมเริ่มจาก300ก่อน300จานละ300 300มีอะไรบ้าง300มีกุ้งแม่น้ำตัวนึงแล้วก็มีของทะเลนี่แหละแต่ว่ากับปริมาณกับราคาผมว่าไม่แพงนะครับ300อ่ะเพราะของคุณภาพด้วยแล้วก็ไม่ได้เตรียมอะไรเพราะว่ากะไม่มีใครสั่งหรอกจริงเหรอจริงก็ตั้งไปงั้นๆลองดูเดี๋ยวก่อนคือเปิดร้านตอนแรกขายร้านหน้าไหมขายพี่ร้านหน้าแต่จานเล็กแรกๆเหรอแพงสุดก็40บาทประมาณนี้ใช่ป่ะแล้วผมคิดอยากขายร้านหน้าทะเลแต่อย่างร้านอื่นอะร้านหน้าทะเลก็45บาทธรรมดาแล้ว5บาทจะไปซื้ออะไรมาให้วะใช่ตัวเล็กๆอ่ะจะไปใส่อะไรให้ใช่ป่ะผมก็เป็นลองทำที่เริ่มจาก80บาทค่ะ80บาทโอ้ยลืนแซดเลยร้านนี้แพงอย่าไปกินนะแล้วมันเป็นไงมันก็แบบ
เราต้องทำอย่างนี้อ่ะพี่คือใจเราจะต้องใช้วัตถุดิบอย่างเงี้ยเราก็ยืนยันเราจะขายอย่างเงี้ยราคานี้ไปก่อนอ่ะครับแบบว่าอ่ะใครที่ว่าแพงก็ไม่เป็นไรไม่ใช่แบบว่าต้องมาลองดูแล้วกันแต่อยากให้เขาลองไงต้องมาเห็นด้วยตาต้องมาลองเปิดโอกาสให้ผมหน่อยเถอะแบบว่าแทบจะต้องแบบแถมแหลกเลยอะไรเงี้ยแบบว่าถ้าใครมาทานนะแบบอยากให้เขาเปลี่ยนความคิดว่ามันไม่ได้แพงหรอกร้านนี้อะไรเงี้ยครับผมเริ่มจาก80มีลูกค้ามาทานมาอะไรนี้ใช่ป่ะแล้ววันนั้นอ่ะมีลูกค้ามาจากยุทธยาค่ะตายแล้วว่ะมาจากยุทธยาจะมากินกุ้งแล้วอ่ะผมว่ายุทธยานี่แหล่งกุ้งอยู่แล้วนะผมบ้านเขาอยู่แล้วอ่ะเลยแต่ดีนะเขาบอกล่วงหน้าก่อนก็เลยไปหาเลยเด็ดๆมาเลยกุ้งแม่น้ำแล้วหน้ากุ้งแม่น้ำ300เนี่ยแบบเมนูนี้300แล้วขับรถมาจากนู่นแล้วอ่ะก็จะเป็น300ต้องให้เขาประทับใจหน่อยอ่ะที่แบบว่าเอานะลองดูนะโอ้นี่ต้องกำเนิดเขาก็ประทับใจกลับไปก็ทุกวันนี้ก็ยังเป็นลูกค้ากันอยู่ครับว่าอย่างเงี้ยนะแล้วผมก็เริ่มไปเรื่อยๆอ่ะเริ่มอยู่ตัวแล้ว300มันเริ่มเป็นเรื่องธรรมดาแล้วค่ะก็เป็น 1,500 เป็นแล้วหน้าบันลือโลกเฮ้ยบันลือโลกจริงพันห้านี่กินได้กี่คนคะพันห้าก็ได้4คนสี่คนพันห้าสี่คนแล้วถ้าจ่ายมีเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้3,000สามพันอันนี้น่าจะได้ประมาณ10คนนะผมว่าตัวนี้ก็คุ้มแล้วเนี่ยตัวใหญ่เนี่ยเออเยอะมากอ่ะอันนี้10คนได้ไหมคะตอนนี้ถ้าผมก็3คนนะมั้งคุณปุ๊บปา3คนพอหลังจากที่เราทำจาน3,000มาเสร็จปั๊บเนี่ยกระแสเป็นไงบ้างกระแสเหรอก็ผลตอบรับดีนะพี่แต่ก็คนตกใจไหมแบบผมไม่อยากให้มองว่ามันเป็นทะเลเผาอะไรกันนะเหมือนว่ามีของทะเลมาสมๆๆแบบเยอะๆๆอย่างนี้นะแต่มันมีมูลค่าเยอะนะครับค่ะให้พี่ปุ๊บปั๊มแนะนำหน่อยดีกว่ามันยังไงคะจานนี้มีอะไรบ้างทำไมจานนี้เหรอไอ้ตัวหลักก็คือกุ้งล็อบสเตอร์ล็อบสเตอร์แต่ว่ามันเป็นไซส์แบบจัมโบ้อะตัวใหญ่จริงตัวเป็นโลอะครับหนักนะพี่ดูกล้ามมันใหญ่มากอ่ะก็ปูอลาสก้าครับที่ผมใช้อ่ะนะค่ะกุ้งแม่น้ำไซส์จัมโบ้ค่ะปูม้าครับค่ะแล้วก็อันนี้เป่าฮื้อด้วยม้าทะเลมันเริ่มเลยนิวซีแลนด์ค่ะแล้วมันก็มันมีรายละเอียดทั้งเส้นทั้งอะไรเงี้ยทั้งน้ำราดหน้าทีเด็ดนี่คือตัวน้ำด้วยหรือเปล่าคะน้ำก็เป็นเครื่องของฮ่องกงหมดเลยโอ้โหที่ผมใช้นะนี่คือแล้ววิธีการกินต้องกินยังไงอ่ะพี่การกินง่ายทั่วไปอ่ะพี่คืออยากกินเยอะกินเลยกินง่ายกินคืองั้นเราลองเลยได้ไหมอ่ะเออต้องยังไงก่อนนะคะน้ำแบบเป็นจานเลยอ่ะน้ำหรือเราตักตรงนี้เสร็จใส่เครื่องเสร็จเราตักนี้ใส่อยู่ที่ว่าลูกค้ามากับใครดีกว่าหมายถึงว่าถ้ามากับสาวๆมาเดทมาใหม่ก็ฮันนีมูนเหนียมเหนียมหน่อยมาเหนียมเหนียมพี่ปุ๊บขอเดี๋ยวหั่นกุ้งให้เลยเป็นไม่ต้องมาหั่นเองอะไรอย่างนี้แพร่ลองเลยดีกว่าว่าพี่ชิมแบบพี่มาคนเดียวดีกว่ามาคนเดียวอ่ะผมราดใส่นี่อย่างนั้นเลยอะไรโคมเลยเหรอแบบเหมือนรถคว่ำอย่างเงี้ยเหรอเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูผมชอบเส้นใหญ่คือตรงนี้เนี่ยมีทุกเส้นเนี่ยให้เลือกหมดเลยด้วยอ่ะเพิ่งสังเกตมี3เส้นพี่มีเส้นใหญ่เส้นหมี่บะหมี่กรอบเหมือนกับว่าถ้าเกิดใครชอบเส้นใหญ่ก็นั่งมุมนู้นอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมนะมาอาจารย์เออแบบว่าเส้นไหนคนละเนี่ยหนูยังไม่รู้เลยจะหยิบจากตรงไหนดีมันแบบโอ้โหทุกอย่างมันบ้มไปหมดโอ้แล้วเส้นเยอะมากนะไม่ได้น้อยๆเลยนะอ่ะมาอันนี้อะไรแปะกล้วยอ่ะคะแปะกล้วยแปะกล้วยไม่มีแปะกล้วยด้วยอ่ะเราเอานมสดมาทานเลยได้ไหมอ่ะส่วนเครื่องนี่ก็ตามใจชอบเลยอยากเอาอะไรผมเอาน้ำอ่ะพี่ใต้มือเดี๋ยวน้ำใส่ให้ให้หนูกินให้แห้งหนูไม่เอานะหนูรอทีเด็ดรีเควสต์ด้วยอ่ะรอทีเด็ดของพี่ปุ๊บปั๊บอยู่ลองตักน้ำราดดูผมขอลองแบบคือว่าพี่ที่มันแพงนะพี่มันส่วนประกอบของน้ำด้วยนะที่ว่าที่มันราคาสูงอ่ะครับนี่คือทีเด็ดนะไม่ให้นี่มุกด้วยไงล่ะมีหอยอ่ะตัวเบลอทำไมส่วนประกอบของน้ำมันถึงแพงครับผมพี่ใช่ไหมวัตถุดิบเนี่ยนะค่ะของฮ่องกงหมดเลยผมอย่างเช่นอะไรบ้างทุกอย่างเลยทั้งซอสทั้งน้ำมันหอยหอมอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างในนี้ไม่เหมือนปกติไม่เหมือนแล้วไม่หอมมากเลยหอมมากสุดยอดอย่างนี้วันนี้เดี๋ยวอยากจะไปทานที่ร้านเลยได้ไหมคะได้พี่แต่วันนี้ร้านหยุดนะทำไมอ่ะโหวันนี้กะว่าเสร็จรายการปั๊บผมไปเลยนะทำไมหยุดอยู่แถวนี้ด้วยไม่วันนี้ผมเป็นคนลงมือทำด้วยไงอ้าว
งทำคนเดียวอย่างนี้ห้ามป่วยห้ามเจ็บห้ามตายกลับไปเปิดเลยไหมพี่เสร็จรายการแล้วกลับไปเปิดร้านกันพรุ่งนี้ดีกว่าพี่รอโอ้กลับไปช่วยหน่อยอย่างนี้แปลว่าคือไม่มีตัวสำรองตัวแทนเลยคือทำเองกับมือคนเดียวก็ทำคนเดียวถ้าเป็นจานเงี้ยผมทำเองถือว่าวันนี้มาพักผ่อนแล้วกันพักหนึ่งวันแล้วเราก็มากินกันตรงนี้เลยแหละเราก็เลยสบายเลยอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับก่อนที่วันนี้จะหมดช่วงนี้ไปนะครับย้ำอีกหน่อยดีกว่าว่าร้านนี้ชื่อว่าร้านแพะรัดหน้ามหาชนแล้วก็ถ้าแฟนรายการครับอร่อยขับอ่ะครับผมไปเสาร์อาทิตย์เนี้ยค่ะถ้าสั่งรัดหน้าไฮโซ300เนี่ยผมแถมเป่าฮือให้โอ้โหเป่าฮือไม่ธรรมดานะต้องมาบอกผมก่อนนะเบอร์โทรค่ะเบอร์โทร0825968458 0825968458เบอร์ขึ้นหน้าจอแล้วนะคะคุณผู้ชมต้องรีบจดนะคะเราจะได้ทานเป่าฮื้อกันฟรีๆนะคะเสาร์อาทิตย์นี้ครับผมแล้วร้านนี้ทีเด็ดก็คือสามารถเขียนอะไรได้ด้วยใช่ไหมเห็นได้ข่าวมาเขียนได้พี่แต่อย่ามาคาดหวังว่าจะเป็นผมร้านผมธรรมดานะไม่ได้มีแอร์ไม่ได้เป็นโต๊ะตั้งอย่างเงี้ยอยู่แบบเอาท์ดอร์ปกติทั่วไปคือใครมีประกงประกาอะไรมาเขียนโต๊ะได้เขียนได้เลยชาวพ่อค้าได้ชาวพ่อค้าก็ได้นะหล่อจังเลยพี่ปุ๊บปั๊บจ๋าขอไปหน่อยมียำไหมนี่นะพี่ยำเจ้าของร้านฮะที่เพิ่มมาตอนนี้เมนูใหม่ยำเจ้าของร้านยำที่ทุกคนอยากทำหนูว่าต้องให้100คนทานต้องไปดูว่าเป็นยังไงเป็นแบบกิริยาหรือเป็นคำนามนะครับต้องไปดูกันนะครับเป็นไงวันนี้ช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณพี่ปุ๊บปั๊บมากๆนะครับขอบคุณครับแหมมาแนะนำของเรานะครับแล้วก็ที่แน่นะครับเราต้องมีของมาให้ด้วยนะครับเป็นของที่ลึกเนาะครับพี่เสื้อจากฟู้ดพันธุ์จากชีวิตนะครับขอบคุณครับแล้วก็รวมไปถึงผ้ากันเปื้อนสีส้มนะคะพี่ปุ๊บปั๊บอย่าลืมไปใส่ด้วยนะคะเดี๋ยวใครมาจะได้บอกนี่มาจากฟู้ดพันธุ์นะแถมเป่าฮื้อหน่อยถ้าเราสองคนไปฝากแบบลดแลกแจกแถมฟรีหรือเปล่าโอ้ยโอเคสุดยอดเอางี้ดีกว่าครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับช่วงสุดท้ายของรายการอร่อยครับครับค่ะลุยดีกว่าอย่างเงี้ยเอาละครับกลับเข้ามาอยู่กับรายการอร่อยขับนะครับแล้วก็เป็นช่วงสุดท้ายแล้วนั่นคืออร่อยขับ activity นั่นเองเย้นะคะตอนนี้นะคะกูรูนันของเราก็นั่งอยู่ข้างๆเราแล้วนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมานั่งอยู่ตรงนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนเพราะว่าต้องเป็นเรื่องราวของการเฉลยว่าใครจะเป็นผู้โชคดีใช่เพราะเดือนที่ผ่านมาเราเล่นกิจกรรมในแฟนเพจไปเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วก็ถึงเวลาที่จะเฉลยแล้วครับก็พี่นันก็มาตอนที่เริ่มแรกเลยมาแนะนำร้านอาหารที่พี่นันจะพาไปนะคะไข่เซนไข่เซนนะคะวันนี้ก็มาเฉลยว่าใครจะได้กินครบ1เดือนละครบ1เดือนแล้วแล้วก็ได้2ชื่อเรียบร้อยแล้วครับครับผมในแฟนเพจประกาศเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่ดูอยู่ไปเปิดในแฟนเพจได้แต่ใครที่ดูรายการนี้เดี๋ยวเราจะเฉลยชื่อ2ท่านนี้ก็คือคนแรกคือคุณหมูเวสป้านะครับเป็นยูสเซอร์เนมนะฮะติดต่อกลับภายใน24ชั่วโมงนะครับไม่งั้นเราจะให้คนอื่นไปครับผมอีกท่านหนึ่งคุณกฐินอนุรักษ์นะครับค่ะทั้งสองท่านครับภายใน24ชั่วโมงครับผมติดต่อกับสำหรับมื้อจมเที่ยวมื้อนี้ค่ะครับผมติดต่อกับที่เบอร์024033493ค่ะนะครับพูดถึงร้านอาหารที่เราจะไปกันอีกครั้งหนึ่งดีกว่าว่าเป็นยังไงคะไคเซนร้านนี้นะครับอย่างที่บอกว่าเราประเดิมเพราะนั้นเราประเดิมอย่างหนักมื้อนี้ 5,000 ทานกันแค่2คนทานกันให้จมเที่ยวไปเลยโอ้โหสะใจครับแล้วแถมไม่พอที่เล่าให้ฟังคราวที่แล้วนั่นคือเราจะพาไปเจอกับรสชาติอูมามิเคยได้ยินอูมามิใช่ครับเคยได้ยินคำนี้แต่ทุกคนยังไม่เคยสัมผัสไปกินอาหารญี่ปุ่นก็ไม่เคยสัมผัสว่ารสชาติเป็นยังไงค่ะรอบนี้เราพาไปเจอกับรสชาติอูมามิแท้ๆแบบดั้งเดิมกลับไปกินจากคราวนี้แล้วไปคุยได้เลยอูมามิเป็นอย่างนี้นี่เองนี่เดี๋ยวไปกินร้านอื่นไม่อร่อยเลยสิเราอูมามิมาแล้วอ่ะนั่นน่ะสิอีกทีนึงแล้วกันสำหรับเมนูที่เขาบอกว่าต้องสั่งจองล่วงหน้านี้เนี่ยเป็นยังไงครับพี่นันเฉลยคือตัวอูมามินะครับเวลาที่จะทำเนี่ยสมัยก่อนเขาต้องใช้วัตถุดิบตามธรรมชาติอย่างเช่นสาหร่ายนะครับสาหร่ายเนี่ยจะต้องเอามาคอมบุนะฮะเอามาห่อเนื้อปลาเพื่อที่ทำให้กลูตาเมตในเนื้อปลาเนี่ยซึมลงไปพอซึมลงไปเสร็จปั๊บแล้วก็กว่าที่จะซึมลงไปได้ในเนื้อปลาเนี่ยใช้เวลาพอสมควรครับผมแล้วก็กว่าที่จะลงตัวกว่าจะทานได้เนี่ย
อารมณ์นั้นเลยคืออารมณ์อูมามิอย่างแท้จริงของดั้งเดิมแบบญี่ปุ่นเลยครับผมทั้ง3เมนูนะเฉลยแล้วกัน3เมนูนะคะที่คุณผู้ชมทั้ง2ท่านเนี่ยได้ไปร่วมทานกับเรานะคะมีอะไรบ้างคะ3เมนูปลาฮิราเมะมีฮิราเมะนะครับหมักคอมบุนะครับมีปลาไหลโลนะฮะอุนางิโลนะครับครับผมและอีกอันหนึ่งก็คือเอ็นกะวะนะครับค่ะเอ็นกะวะด้งเอ็นกะวะด้งคืออะไรคะด้งเอ็นกะวะก็คือจริงๆเราปกติก็เป็นซูชิเอ็นกะวะครับผมแต่ที่นี่เอาเอ็นกะวะมาทั้งชามเลยโปะลงไปเป็น1ชามเต็มสั่งใจเลยล่ะคราวนี้ 5,000 เอาให้เต็มที่แล้วกันจมเขี้ยวครับจมเขี้ยวครับต้องแสดงความดีกับคุณผู้ชมทั้ง2ท่านด้วยนะคะเย้ 5,000 บาทอยากไปด้วยเลยถ้า24ชั่วโมงไม่ติดต่อมาหนูเราสองคนไปเราจะไปทานใช่ไหมดูครับทานแล้วครับก็ยังไงนะครับกิจกรรมแบบนี้ไม่ใช่มีแค่ครั้งเดียวนี่ครับเดี๋ยวมีอีกมีอีกครับสำหรับครั้งนี้เป็นครั้งที่สองคือเราต่อไปนะครับเราจะพากันไปที่โรงแรมมิเลเนียมฮิลตันนะครับแถวฝั่งทนนั่นเองโอ้โหอันนี้นี่เขาบอกว่าขึ้นชื่อมากครับพี่เป็นร้านอาหารหยวนนะครับเป็นร้านอาหารจีนเป็นห้องอาหารจีนที่อยู่ในมิเลเนียมฮิลตันแล้วก็เป็นบุฟเฟ่ด้วยนะครับมีทั้งติ่มซำหนี่อย่างที่เห็นในภาพเลยเรียกว่าหูครบเลยนะครับและคนหนึ่งนี่ก็ราคาโอ้โหสุดยอดนะเรียกว่าคุ้มกันเลยล่ะคุ้มค่ะที่เราให้ไปค่ะก็เป็นบุฟเฟ่ติ่มซำมื้อกลางวันนะคะก็เป็น all you can eat เลยล่ะอยากจะทานอะไรทานได้ไม่อั้นนะคะสำหรับมื้อกลางวันนะคะที่ห้องอาหารหยวนนั่นเองนะคะใช่นะครับแล้วก็ลักษณะพิเศษของที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าจะปรุงให้เห็นกันทุกขั้นตอนนะครับที่ออกแบบมาพิเศษให้มีลักษณะแบบเปิดโล่งด้วยอันนี้มีการชงชาแบบโบราณนะคะก็เสิร์ฟด้วยกาทองเหลืองแบบดั้งเดิมนะคะที่มีพวยยาวเป็นพิเศษเมื่อกี้ที่เห็นกันไปนะคะใช่นะครับแล้วก็เชฟของเรานี่ไม่ธรรมดานะครับพี่เชฟของเรานี่มาจากฮ่องกงฮ่องกงเรียกว่าต้นตำรับกันเลยรสชาติแท้ๆของจีนฮ่องกงนะครับดูแล้วนี่รูปรสกลิ่นเสียงครบเลยนะใช่ครับเพราะว่ามีทั้งเสียงมีทั้งบรรยากาศใช่กินจมเขี้ยวด้วยน่ะค่ะโอ้โหเรายังอยากไปเองเลยที่อยากไปเนี่ยอยากเห็นชานั้นมากเลยที่มีพวยยาวๆ อยากลองมากเลยอ่ะว่าแบบขนาดนั้นแล้วมันจะเป็นยังไงพวกอะไรนะอุ้ยเฉาป้ออะไรพวกนี้ผมไปหงอ่ะที่เขามีการดับลำอะไรนะลำชงชาอะไรเนี่ยเนาะเรียกว่าอันนี้เนี่ยเจ๋งมากนะครับแล้วก็ร้านนี้เขาบอกว่าเป็นร้านที่บรรยากาศริมน้ำด้วยโอ้บรรยากาศนี่ครบสุดนะครับคู่รักคู่แต่งงานนะครับหรือว่าใครที่กำลังมองหาร้านอาหารจีนห้องอาหารจีนบรรยากาศดีๆแบบนี้ริมน้ำเนี่ยร้านนี้ผมแนะนำเลยร้านห้องอาหารหยวนมาเข้ากิจกรรมของเดือนที่2กันดีกว่านะคะคำถามมีอยู่ว่าคำถามของเรามีอยู่ว่านะครับเชฟจากห้องอาหารหยวนนะครับจากโรงแรมเมเรนฮิลตันเนี่ยมาจากประเทศอะไรครับอ๋อเมื่อกี้เราเมื่อกี้เราพูดเล่าไปไม่ไปเลยนี่กล้างกันสุดๆเลยนะเล่าไปเรื่อยเปิดๆแล้วถามเลยนั่นแหละครับเรียกว่าหักมุมกันสุดยอดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่รู้คำตอบแล้วเข้ามาใน Facebook Fanpage ของ Food Planet TV ได้เลยนะครับก็มาตอบกันได้เลยจะคัดเลือกผู้โชคดีนะคะ4ท่านด้วยกันนะคะไปทานอาหารบุฟเฟ่ติ่มซำมื้อกลางวันแบบนี้ที่ห้องอาหารหยวนนะคะจะไปทานกันในวันที่13กรกฎาคม2556ก็อีก1เดือนอีก1เดือนพอดีนะคะก็เกาะล้อไปด้วยอ่ะเอาอีกแล้วไปอันนี้ดีกว่านะคะ24ชั่วโมงนะต้องรีบติดต่อเข้ามานะคะใช่ในแฟนเพจของเรานะครับสำคัญนะครับอันนี้ขอระบุเลยว่ากิจกรรมเราทุกครั้งต้องเข้าไปร่วมกิจกรรมในแฟนเพจใช่ในแฟนเพจจะมีคำถามให้ตอบอยู่จะเป็นกระทู้แล้วคุณตอบในเม้นนั้นนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยครบ1เดือนรายชื่อทั้งหมดที่ทุกคนตอบเราจะมาสุ่มกันเหมือนคราวนี้ค่ะใครโชคดีคราวนี้4ท่านเลยนะครับครั้งต่อไป4ท่านตอบชื่ออาหารไม่ใช่เท้าครัวมาจากประเทศอะไรใช่ครับกดไลค์แฟนเพจกดแชร์3กติกานี้กดให้ครบนะครับไม่งั้นไม่มีสิทธิ์นะครับบางท่านกดไม่ครบพลาดไปรอบแรกพลาดไปอย่างเสียดายใช่ไหมใช่กดไม่ครบแต่ว่ากติกาไม่ครบค่ะกดไลค์ก่อนกดแชร์แล้วก็ตอบคำถามให้ถูกต้องด้วยนะต้องตอบให้ถูกนะแล้วก็ใช่นะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วกันนะครับสำหรับคำถามของเราก็คือพ่อครัวนะครับจากร้านอาหารห้องอาหารหยวนเนี่ยแหละมาจากประเทศอะไรค่ะก็ง่ายๆตอบกันได้เลยนะคะตั้งแต่ตอนนี้เนาะครับผมสำหรับตอนนี้นะครับรับสายกันหน่อยดีกว่าหัวข้อนะครับประจำวันของเราประจำสัปดาห์ของเราในวันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องราวของการหั่นหอมหั่นอย่างไรไม่ให้น้ำตาไหลนะครับหนึ่งสายมาแล้วด้วยสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับบุษรีสายสีค่ะครับผมพี่โทรจากที่ไหนเอ่ยสมุทรปราการค่ะสมุทรปราการนะครับก็นะมีวิธีอยู่ในกรุงเทพใกล้ๆกรุงเทพที่เดียวเองค่ะมาแชร์วิธีการหั่นหอมไม่ให้น้ำตาไหลกันดีกว่าของพี่จะเน้นอุปกรณ์นะคะ
ครับเป็นยังไงครับอุปกรณ์คือเขียงไม่ต้องหน้าเขียงไม่ต้องเรียบมีดจะต้องคมและสองทางคือพัดลมตั้งโต๊ะหนึ่งตัวคือพัดให้มันไปทางอื่นพัดไปไหนคะพัดลมตั้งด้านข้างพี่เลยด้านขวามือเลยครับแล้วก็ข้อมือต้องดีด้วยซอยอย่างไรซอยแบบให้ทีๆเลยอ่ะอ๋อคือถ้ามีดคมมันจะแบบพัดลมก็จะพัดผ่านเราไปน้ำมันก็จะไม่ย้อนมาหาเรามันก็จะไม่โดนเราแต่ถ้าที่บ้านเรียนคมจะได้ซอยเสร็จเร็วแล้วมีพัดลมเป่าไปทางนึงเขียงต้องหน้าเรียบมากๆด้วยใช่ถ้าที่บ้านมีน้องหมาคะแบบเดินมาชนปุ๊บพัดลมหันเข้ามาทางเราทำจบเลยนะนั่นก็กรณีนึงแล้วเราก็ได้รู้ไงว่าเออหอมมันกลิ่นอย่างนี้แล้วถ้าเราพัดไปแล้วมีคนยืนอยู่ข้างๆเรานี่สะใจเลยนะเน้นตัวเราเน้นคนหันเพราะพี่เคยหันมาแล้วเป็น10โลพี่สายเหี่ยวไงโอ้สุดยอดโอเคสุดยอดเยี่ยมมากนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้รับของรางวัลของเราไปนะครับน้องแพรพรีเซนต์เลยค่ะก็เป็นน้ำองุ่นพาสเจอไรส์นะคะเก็บได้1ปีนะคะ2ขวดด้วยกันค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมโอ้โหวิธีการเยี่ยมมากแบบนี้อ่ะพี่นันบ้างดีกว่าของพี่อะครับวิธีของพี่ใช้ได้ผลทุกครั้งเลยครับยังไงครับหันยังไงน้ำตาก็ไม่ไหลครับให้คนอื่นหันให้โอ้โหพี่ก๊อปปี้พี่จะได้เลยเราใจเดียวกันเลยผู้ชายต้องเป็นแบบนี้เราเป็นผู้ชายเราไม่หันหอมเออแพรหันสินั่นไงนี่ถ้าหนูใส่แว่นอะเออใส่แว่นได้ไหมกันไหมก็ได้พอได้ไหมเคยลองดูแล้วถ้าเป็นแว่นอย่างเงี้ยไม่ได้แว่นแบบเล่นน้ำสงกรานต์ต้องแบบแว่นกันน้ำแว่นว่ายน้ำเหรอคะใช่แว่นว่ายน้ำเออได้นะแล้วมันอึดอัดไงเอ๊ะแต่เมื่อกี้ดีนะแบบเปิดพัดลมอีกทางนึงเนี่ยเป็นวิธีที่ใกล้ตัวแต่มีดต้องคมเขียงต้องเรียบใช่แล้วก็ต้องหันเร็วเหรอคะอีกวิธีหนึ่งไปเจอมาในอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าฆ่าไม่ขีดแล้วมันจะได้ผลเวลาหันมันเหมือนว่าสารอะไรพวกนี้มันจะเข้าไปอยู่กับมันเหมือนโดนไอ้ตัวหัวไม่ขีดมันดูดไปหรือเปล่าจริงๆแล้วมันมีเทคนิคจริงๆมันเป็นฟอสฟอรัสคือไงครับในหัวไม่ขีดมันฟอสฟอรัสนั่นไงอันนี้คือทำให้ตาของเราไม่แสบจากหอมเนี่ยมันช่วยได้จริงครับนี่หัวไม่ขีดมาแปะตาอย่างนี้เลยไหมไม่ขนาดนั้นแค่นี้ไม่ขีดกั้นแดงๆคือเราหันอย่างนี้มันก็จะขึ้นมาอย่างนี้แล้วไม่ขีดอยู่ตรงนี้มันก็จะดูดซับฟืบไปหมดเลยใช่ไหมครับประมาณนั้นงั้นหนูมาแปะเต็มตรงนี้เลยได้ไหมยากไปไหมถ้าน้องแพรจะยากไปแปะเมื่อไหร่ผมขอไปจุดตรงนั้นเอาให้ลุกท่วมตากันเลยทีเดียวครับผมอย่าลืมด้วยกันนะครับมาร่วมสนุกกันได้นะครับสำหรับรายการของเราว่าถ้าใครที่อยากตอบคำถามประจำเดือนของเราเข้าไปทาง Facebook Fanpage นะครับของ Food Planet TV นั่นเองนะครับแล้วก็เข้าไปคลิกไลค์แค่นี้ก็เป็นสมาชิกได้เป็นสมาชิกเสร็จจะตอบคำถามต้องกดแชร์ด้วยแล้วก็ต้องตอบคำถามให้ถูกนี่ข้อสำคัญเลยก็มี QR Code ด้วยนะครับสำหรับคนที่มีมือถือค่ะต่อจากนี้ใครมีมือถือนะครับดูที่ QR Code นะฮะแล้วสแกนมือถือเข้าดูได้เลยครับจบเลยทีเดียวผมยังเป็นโนเกียรุ่นงูอยู่เลยค่ะเล่นงูอ่ะอันนั้นเราคิวเหมือนกันครับคิวอะไรรอคิวก่อนรอคิวซื้อครับนะคะถูกนะครับอ่ะแล้วก็อย่าลืมนะครับสำหรับใครที่มีความสามารถในการทำอาหารภายใน5นาทีที่ทำให้อร่อยได้นะครับก็อย่าลืมโทรเข้ามาบอกทางรายการของเราด้วยละกันนะครับเผื่อได้วันนึงเนี่ยเข้ามาทำอาหารโชว์กันแบบสดๆเลยนะครับทาง024033493นั่นเองส่วนวันนี้นะครับก็เวลาหมดแล้วค่ะพบกันใหม่วันศุกร์หน้านะคะกับรายการสดๆของเรานะคะเราก็จะมาเปิดคลับอร่อยกันใหม่นะคะในศุกร์หน้าวันนี้เรา3คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับ